แต่จนถึงปีนี้ปรากฏว่าด้วยความที่สายป่านในการทำธุรกิจของธุรกิจ SME นั้นถูกช็อคตัดกระทันหันจากโควิดนี่แหละครับเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ลงตึงกลับมามีสีสันและต้องเตรียมเงินมาถึงกว่า 2,000 ล้านบาทสนับสนุนโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศ SME เข้าโรงรับจำนำเป็นว่าเล่นสถานการณ์นี้เกิดขึ้นจนได้ครับเมื่อก่อนถ้าเราจะบอกว่าคนที่จะเดินเข้าโรงรับจำนำหรือว่าโรงตึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องประชาชนคนทั่วไปพี่น้องเกษตรกรคนหาเช้ากินค่ำหรืออาจจะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ชักหน้าไม่ถึงหลังแต่จนถึงปีนี้ปรากฏว่าด้วยความที่สายป่านในการทำธุรกิจของธุรกิจ SME นั้นถูกช็อคตัดกระทันหันจากโควิดไม่ว่าจะเป็นมาตรการการปิดเมืองตลอดจนเศรษฐกิจทั่วโลกย่ำแย่ตกต่ำอย่างมากนั้นสายป่านของกลุ่มธุรกิจ SME ซึ่งก็ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่าเข้าถึงแบงก์รัฐยากมากไม่ว่าจะเป็นบัญชีที่มี2เล่ม2มาตรฐานเลยก็ว่าไป2เรื่องของศักยภาพตลอดจนเครดิตสกอร์ของธุรกิจ SME ที่มีปัญหาดังนั้นแล้วกลายเป็นว่าโรงรับจำนำจึงกลายเป็นทางเลือกหนึ่งของกลุ่มเจ้าของ SME รวมไปถึงนาทีนี้คนที่เริ่มเห็นว่าเมื่อมาตรการในการภาครัฐเริ่มผ่อนคลายทำให้จำเป็นต้องมีการต่อสายป่านเพื่อที่จะมาพยุงธุรกิจหลังจากธุรกิจเริ่มเกิดผ่อนคลายได้จากมาตรการของรัฐนี่แหละครับเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ลงตึงกลับมามีสีสันและต้องเตรียมเงินมาถึงกว่า 2,000 ล้านบาทเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากทางด้านกรรมการผู้จัดการของบริษัทตั้งธนสินหรือว่าเป็นเจ้าของโรงรับจำนำ Easy Money นะครับคือคุณสิทธิวิทย์ตั้งธนาเกียรติคือแกบอกงี้ครับว่าตั้งแต่รัฐบาลเนี่ยเริ่มผ่อนคลายมาตรการมาทั้งหมด5เฟสหรือว่า5ล็อก1 2 3 4 5เนี่ยนะฮะยังเหลือล็อก6ที่ต้องคุยกับสบคสัปดาห์นี้พอเริ่มผ่อนคลายปั๊บเนี่ยปรากฏว่าสถานการณ์การตึงตัวหรือว่าคนไม่เดินเข้าโรงรับจำนำเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นในมุมของคนประกอบการโรงรับจำนำนะฮะเขาบอกว่าในขณะนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับเจอปัญหาอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ไงคือเข้าถึงแบงก์ยากลำบากนะสองซอฟต์โลนที่แบงก์ปล่อยมาผ่านให้กลุ่มธุรกิจหลายประเภทเช่นภาคการท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถจะขอได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องด้วยข้อจำกัดเรื่องด้วยมาตรการจุกจิกยุ่มยิ้มหรือไม่ผ่อนคลายในแง่ของมาตรการการเข้าถึงก็เลยทำให้ตอนนี้สภาพของธุรกิจ SME สายป่านต่อเข้าไม่ได้ครับเราเห็นได้ชัดจากผู้ประกอบการของโรงรับจำนำนี้ก็เลยบอกว่าผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยต้องการนำเงินไปเชื่อมต่อกับสายป่านเดิมที่พอมีเหลือใช้อยู่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเจ้าของธุรกิจ SME ก็เลยเอาสินทรัพย์ตัวเองนี่แหละครับออกมาตึงกันเป็นพิเศษมากกว่าช่วงโทษนะฮะมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่มีการล็อกดาวน์เห็นไหมฮะพอธุรกิจเริ่มผ่อนได้ปั๊บเริ่มคลายได้ตัวได้ปั๊บขนสินทรัพย์มาเลยครับแล้วตอนนี้กลายเป็นยอดของการที่นำเอาของมาตึงโดยเฉพาะในเซกเมนต์ SME กับธุรกิจโรงรับจำนำมีจำนวนสูงกว่าตอนก่อนที่เจอล็อกดาวน์ถึง2เดือนกว่าเต็มๆนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ยอดการรับจำนำในประเทศไทย6เดือนแรกของสำหรับค่ายนี้เนี่ยนะฮะที่เขาประเมินมาเนี่ยโตขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปีก่อนและก็คาดว่าเดือนนี้กรกฎาคมเนี่ยจะโตขึ้นถึง 5% ถามว่าทำไมเดือนนี้จะโตมากกว่าอีกเพราะเป็นเดือนที่การผ่อนคลายสะสมของประเภทธุรกิจใน5กลุ่มหรือ5ล็อกนั้นสะสมมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงกรกฎาคมซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เงินในการต่อสายป่านธุรกิจนะครับทีนี้ถามว่าแล้วสินทรัพย์ประเภทไหนครับที่เขาเอาไปตึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ก็ตามเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าประเภททรัพย์ที่เจ้าของธุรกิจ SME เนี่ยรวมถึงผู้ประกอบการเอามาจำนำเนี่ยนะฮะ 95% เป็นรายทรัพย์เนี่ยเพชรกับทองโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยคือเจ้าของธุรกิจเท่าแก่เนี่ยขนเพชรขนทองตัวเองมาจำนำกันแล้วนะและเยอะขึ้นด้วยนะฮะและในจำนวน100คนที่เดินเข้าโรงรับจำนำที่เป็นเท่าแก่ SME เนี่ยมี95คนที่เอาเพชรกับทองส่วนตัวมาจำนำเพื่อขอเงินไปต่อสภาพคล่องเงินหมุนเวียนทำธุรกิจนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือเพชรทองมาดับหนึ่งส่วนที่เหลือที่เท่าแก่เอามาตึงเนี่ยคือนาฬิกานะฮะสินค้าแบรนด์เนมเพราะฉะนั้นถ้าจะไล่ไปแล้วเนี่ยก็คืออะไรครับทองเพชรนาฬิกาแบรนด์เนมนี่คือ4สินค้าแรกที่บรรดาเจ้าของธุรกิจ SME เดินเข้าสู่โรงรับจำนำเพื่อขอตึงและนำเงินไปหมุนเวียนต่อในการทำธุรกิจนะครับทีนี้ไอ้ส่วนของหลุดแหละที่เรียกว่าซับหลุดกันเนี่ยนะฮะซับหลุดจะพบว่าช่วงที่ราคาทองคำเนี่ยถีบตัวสูงขึ้นจำได้ไหมครับกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาสูงสุดมากกว่า7ปีกว่าเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทำให้ยอดซับหลุดนะฮะอันนี้เป็นภาษาของพวกตัวจำนำคนที่ใช้บริการจะรู้จักดีคือยอดซับหลุดใน6เดือนแรกเนี่ยนะครับลดลงจาก 5% เหลือ 3% เพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับทองมีราคาสวยไม่อยากให้ทองที่ตัวเองตึงไว้หลุดไปหาเงินมาเพื่อที่จะไถ่ถอนออกไปแล้วเอาทองนั้นไปขายต่อเพื่อให้ได้เป็นเงินสดหมุนกลับมาโดยเร็วแม้ตัวนี้จะต้องจ่ายดอกก็เถอะนะฮะเมื่อเทียบกันตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับครับป้าเห็นไหมฮะเนี่ยเหตุผลก็ตรงกันเลยบอกว่าเพราะลูกค้ากลับมาไถ่ถอนทรัพย์แล้วนำไปขายนะครับส่วนอีกกลุ่มก็คือนำตั๋วมาต่อวงเงินเพิ่มตามราคาทองเห็นไหมฮะ
ณปัจจุบันที่ปรับเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าดูประเภทแยกทรัพย์ประเภททองคำออกมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นสัดส่วนทรัพย์หลุดจำนำเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 5% เป็น 6% เพราะฉะนั้นชัดเลยครับว่าสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าอะไรครับธุรกิจที่เริ่มมีการปรับตัวก่อนหน้านี้เมื่อเจอล็อกดาวน์ก็คือการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองเฉพาะความจำเป็นและออเดอร์ที่เข้ามาแบบเป็นออเดอร์ฉุกเฉิน emergency ไม่ใช่ออเดอร์ระยะยาวการหลีกเลี่ยงที่พยายามจะทำสต็อกเก็บไว้นั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากและไม่อยากทำสต็อกเก็บเพราะนั่นคือดอกเบี้ยและเงินที่เข้าไปจมท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวนและมีความเสี่ยงกับการกลับมาติดรอบ2หรือไม่นะฮะนอกจากนี้แล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าทำไมผู้ประกอบการ SE เดินทางเข้าหาโรงรับจำนำมากกว่ากู้เงินแบงก์ก็เนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานการทำบัญชีหรือว่าก่อนหน้านี้ที่พยายามขอความช่วยเหลือก็ไปที่หน่วยงานต่างๆที่พยายามจัดซอฟต์โลนมาให้ซึ่งก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นข่าวมาอยู่ตลอดเวลาว่าโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจภาคการท่องเที่ยวนั้นไม่สามารถได้รับซอฟต์โลนจากทางด้านธนาคารแม้ว่าจะเป็นโดยตรงจากแบงก์ชาติหรือแบงก์ชาติปล่อยต่อมาที่ออมสินออมสินปล่อยต่อไปให้กับธนาคารลูกค้าอื่นที่มาขอก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ดังนั้นแล้วเนี่ยครับเมื่อจังหวะเริ่มผ่อนคลายได้ธุรกิจเริ่มมีลมหายใจได้ขึ้นมาบ้างในการผ่อนคลายมา5รอบและโชคดีตรงที่ว่าไทยคุมการติดโควิดในประเทศไทยหรือว่าการติดเชื้อแบบท้องถิ่นหรือ local transmitted เนี่ยเป็นศูนย์มากกว่า50วันแล้วคนเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแม้ว่าจะออกไปเป็นจำนวนมากก็ตามธุรกิจเริ่มที่จะเริ่มมีช่องหายใจได้มากขึ้นจึงต้องมีการใช้เงินเข้ามาหมุนตัวธุรกิจต่อแม้ว่าจะนำไปหมุนในลักษณะที่ไม่เหมือนกันก่อนเกิดโควิดก็ตามสถานการณ์แนวโน้มแบบนี้จะทำให้เต้าแก่ SE เดินหาเข้าสู่โรงรับจำนำเพิ่มขึ้นมากไหมมีความเป็นไปได้สูงครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาที่ธุรกิจของโรงรับจำนำว่าจะมีสายป่านในการตุนเงินเพื่อเป็นที่ปล่อยเงินให้ตึงออกไปได้หรือไม่ 2,000 ล้านบาทเกิดขึ้นเราเห็นตัวเลขนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็โอ้โหนาทีนี้สิ่งที่เป็นเพชรทองอะไรต่างๆส่วนตัวก็ต้องนำออกมาแล้วครับเพื่อที่จะมีการทำให้ได้ราคาตรงนี้กลับไปนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ทำให้คนเดินเข้าหาร้านลงรับจำนำมากขึ้นคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามราคาทองคำในตลาดโลกยังไปต่อและเกิดสถิติใหม่ในรอบมากกว่า9ปีขึ้นไปแล้วเราก็เราจะได้เห็นแนวโน้มของการนำเงินไปถ่ายถอนทองคำเพื่อออกมาและไปขายต่อเสริมสภาพคล่องของธุรกิจตัวเองเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ตรงนี้อีกชัดเจนเลยนะครับนี่ก็คือจุดหนึ่งที่ทำให้ทองคำก็ทำให้ธุรกิจของโรงรับจำนำนั้นกลับมามีสีสันซึ่งปกติแล้วอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมฮะโรงรับจำนำมักจะคึกคักตอนไหนครับก่อนโรงเรียนเปิดเทอมอันนี้ถือว่าเป็นสีสันปกติของเขาเลยนะครับ